สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Stock in Trend นะคะวันนี้วันศุกร์ที่19มิถุนายน2563อยู่กับเจ๊ๆดารินทร์ปริญญากุลจากกองบรรณาธิการสำนักข่าว eFinance ไทยค่ะครับและผมธนสิทธิ์ปังสมบูรณ์สุขฮะเป็นอาจารย์ประจำ eFin นะครับสวัสดีครับพี่เก๋สวัสดีค่ะน้องเควันนี้มาพบกันอีกวันนึงครับพี่เก๋ช่วงนี้เราเริ่มกลับมาพบกันบ่อยนะฮะใช่แต่ว่าเราใส่เสื้อไม่ชนกันวันนี้เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเหมือนกันใช่ไหมใส่แล้วซ้ำมาอยู่แล้วแต่ใส่มาแล้วไงเอาเลยใส่เสื้อสำนักข่าว eFinance ไทยนะคะเอ้ยเราว่าเราอยากจะแจกเสื้อตอนปลายปีดีกว่าให้กับแฟนตัวยงอะไรประมาณนั้นนะเพราะว่ามีคนถามเข้ามาเหมือนกันใช่ไหมฮะมีสิเสื้อแบรนด์เนมคือส่วนตัวเป็นของเราเองเป็นคนชอบใส่ของแบรนด์เนมนะเสื้อแจกนั่นเองนะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาทักทายนะคะตอนนี้ภาพและเสียงเป็นยังไงบ้างคุณเด่นสวัสดีค่ะคุณเด่นนี่น่ารักมากเลยอ่ะจะบอกให้คุณเด่นถามหาเสื้อใช่ไหมรอบที่แล้วเนี่ยนะฮะเดี๋ยวติดตามกันไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวพี่เก๋จะมาแจกใช่ไหมจะแจกใครก็ตามฉันต้องแจกคุณเด่นหนึ่งตัวเนี่ยสำหรับวันนี้นะคะน้องเคสวันศุกร์เวลาเราจัดรายการวันศุกร์อ่ะเราก็จะเสียวๆนะ คือแบบว่าจะยังไงดีวะโทนของรายการควรจะเป็นไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันต้องอยู่เสาร์อาทิตย์ไงคือถ้าเกิดช่องว่างถ้าโทนรายการเรามันดูสดใสสดใสอะไรอย่างเงี้ยเสาร์อาทิตย์มีอะไรมานี่เขาจะด่าเราไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันเนี้ยครับพี่จริงๆแล้วมันก็ยังแบบว่าด้วยเซตเองเนี่ยนะครับก็ยังมีความเสียวๆอยู่เหมือนกันเนาะนะครับเพราะว่าก็อย่างที่เราคุยกันนะฮะก็คือเขียวๆแดงๆอยู่แบบนี้ตั้งแต่เช้าแล้วนะครับก็ยังแอบแบบว่ามีความเสี่ยงอยู่พอสมควรถูกต้องและวันนี้ดิฉันก็ฟันธงค่ะว่าหุ้นไทยไปต่อได้ยากนี่เพราะว่ามีหลายประเด็นคือวันนี้แบบว่าเยอะแยะวันศุกร์หันสาไหมครับไม่น่าจะหันสาเท่าไหร่เนาะเพราะว่ามันปัจจัยกดดันอะไรมันเยอะอ่ะเนาะในช่วงนี้แล้วก็วันนี้ค่ะจริงๆมีอีกหนึ่งประเด็นด้วยที่ทำให้เป็นเหตุผลซัพพอร์ตแหละว่าทำไมหุ้นไทยถึงไปต่อได้ยากก็เพราะวันนี้นะคะ19มิถุนายนเป็นวันที่ฟุตซี่ปรับลดน้ำหนักการลงทุนในหุ้นไทยไม่เยอะหรอกแต่ว่าก็น่าจะเป็นเซนติเมนต์ที่ไม่ค่อยดีกับหุ้นขนาดใหญ่ซึ่งมี5ตัวด้วยกันเดี๋ยวเราจะมาบอกว่า5ตัวมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเด็ดสุดวันนี้ที่อุตส่าห์ไปรวบรวมข้อมูลมาให้คือช่วงเช้าไม่ได้ทำอะไรเลยรวบรวมข้อมูลนี้แหละเนื่องจากว่าคือเมื่อวานเราได้เห็นข่าวแล้วใช่ไหมว่ามันจะมีมาตรการช่วยลูกหนี้เฟส2ของแบงก์ชาติแบงก์ชาติยังไม่ประกาศนะคะแต่ว่ามีท่านรองโฆษกก็เอามาทวิตอีกแล้วแต่คิดว่าน่าจะจริงแหละเหมือนกับว่าก็เอามาบอกแล้วก็บอกว่ารอประกาศแบงก์ชาติอีกทีนึงคราวนี้เราอ่านข่าวใช่ไหมมันก็กระจัดกระจายมากแหละเพราะมันมีสินเชื่อหลายแบบมีหลายตัวเลขใครได้รับผลกระทบบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยววันนี้เอามารวมให้ในที่เดียวเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะใช่ช่วงเช้าหัวหน้าจะด่าไม่ได้ทำอะไรเลยนั่งทำแต่อีสองแผ่นเนี้ยเดี๋ยวเอามาให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะตอนนี้ใครที่ต้องการถามหุ้นก็ถามกันเข้ามาไว้เลยนะคะเริ่มถามกันเข้ามาแล้วครับพี่เก๋ใช่แล้วเยอะพอสมควรนะครับซึ่งค่อนข้างดีเลยนะฮะเพราะว่าเราจะได้ตอบได้ทันเนาะนะครับเพราะว่าวันนี้พี่เก๋มา2 A4 อีกแล้วฮะถูกต้องถูกต้องเดี๋ยวฉันจะจดหุ้นที่ถามกันมาไว้ก่อนนะคะจันเทสดูกราฟเลยเดี๋ยวเข้าหน้าจอนะฮะก็มาอัปเดตนะครับในส่วนของเซตนิดนึงครับพี่เก๋อย่างที่เราพูดไปนะครับตอนเปิดเนี่ยเปิดประมาณบวก4จุดเนาะโดยประมาณนะครับแล้วก็เขียวๆแดงๆอยู่แบบเนี้ยนะครับตอนนี้บวกมา2จุดกว่าๆนะครับก็มาอัปเดตในส่วนของตัวกราฟเซตนิดนึงครับพี่ก็ในสัปดาห์นี้นะครับสำหรับเซตเนี่ยนะฮะในไทม์เฟรมเล็กสุดนะครับคือไทม์เฟรม60นาทีก็คือด้านซ้ายมือเนี่ยครับพี่ก็คือยังเป็นรูปแบบขอแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะนะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้จะต้องบอกว่าค่อนข้างแบบว่าเหวี่ยงตัวน้อยนะครับยังไม่ได้เลือกข้างแบบว่าชัดเจนนะครับแต่ก็ซึมไซด์เวย์ออกข้างแต่ก็ยังอยู่ในรูปแบบของแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับก็ถือว่ายังค่อนข้างสวยอยู่สดใสอยู่นะครับสำหรับไทม์เฟรม60นาทีนะครับซึ่งไทม์เฟรมเดย์นะครับก็เป็นภาพตรงกลางเนาะนะฮะไทม์เฟรมเดย์ก็เหมือนกันนะครับยังอยู่ในรูปแบบของการพักฐานนะครับซึมไซด์เวย์ออกข้างอยู่นะครับแต่ก็ยังเป็นรูปแบบแนวโน้มขาขึ้นอยู่ก็ยังค่อนข้างสดใสนะครับซึ่งแนวที่ผมให้เอาไว้เนี่ยครับผมเอาจากตรงเส้นซิกแซกของเรานะครับซึ่งตรงกรอบด้านล่างก็คืออยู่ที่ประมาณ1333นะครับส่วนด้านบนเนี่ยผมให้ไว้1400เลยเพราะว่า
มันเป็นยอดก่อนหน้านะครับก่อนที่เซตเนี่ยจะปรับลงมาเล่นในกรอบด้านล่างเนาะนะครับก็คิดว่าตรงกรอบตรงนี้ก็ถือว่ามีนัยยะสำคัญอยู่พอสมควรครับพี่และภาพสุดท้ายนะฮะก็คือเป็นภาพรายวีคนะครับรายสัปดาห์เนี่ยนะครับภาพเซตย่อลงมานะครับแต่ก็ยังอยู่ในรูปแบบของแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับในส่วนของว่ากราฟเทคนิคเนี่ยก็ยังถือว่าค่อนข้างโอเคครับพี่ช่วงนี้ก็ไปเหมือนว่าพักฐานเนาะอาจจะต้องรอปัจจัยที่แบบว่าพลิกขึ้นมานะฮะแบบว่าชัดเจนว่าจะไปในแนวโน้มทิศทางใดครับพี่ค่ะซึ่งกรอบที่เทสให้ไว้เนี่ยกรอบล่างจะอยู่ที่ประมาณ 1,330 ใช่ไหมใช่ซึ่งมันก็ตรงกับที่หลายๆโบรกเกอร์บอกนะ 1,330 นี่คือให้ไปรอซื้อตรงนั้น ถึงบอกไงว่าหุ้นแบบว่ามันก็น่าจะไปไหนได้ไม่ค่อยไกลเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยโบรกเกอร์เนี่ยบอกว่าส่วนใหญ่นะคะจะบอกว่าราคาที่ตรงเนี้ยมันคือ forward PE ที่ประมาณเกือบ16เท่าซึ่งอาจจะยังดูสูงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้รอซื้อประมาณนี้แหละ 1,330 ถึง 1,350 ครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็อาจจะยังดูแบบว่ายังดูสูงเกินไปนิดนึงนะคะแล้วก็ PE ตอนนี้19เท่านะพี่ปัจจุบันนะครับ PE ปัจจุบันนะฮะก็แบบว่าค่อนข้างแบบว่าสูงอยู่พอสมควรนะฮะถ้าเทียบกับประเทศอื่นเนาะใช่ค่ะแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือแรงขายของต่างชาติและสถาบันด้วยครับเหมือนมันเริ่มแผ่วมากครับพี่ค่ะว่าเมื่อวานรายย่อยก็โดนลุมอีกแล้วใช่บล็อกเกอร์ซื้อมั้งบล็อกเกอร์กับรายย่อยซื้อมั้ยบล็อกเกอร์ซื้อครับกับรายย่อยซื้อแต่ว่ารายย่อยเนี่ยซื้อหนักสุดนะฮะก็ต่างชาติขาย 4,000 กว่ารายย่อยซื้อ 4,000 กว่าอันนี้เลยนะคะซึ่งพอขายใหญ่ในตลาดเราก็ต้องยอมรับว่ารายใหญ่ในตลาดหุ้นไทยอ่ะมันคือสถาบันกับต่างชาติครับพอเขาขายอ่ะขายทั้งคู่ด้วยเมื่อวานนะฮะก็เลยถึงมันไม่ลงนะมันก็ไปไหนไม่รอดเพราะอะไรมันไม่ลงเพราะว่ามีรายย่อยรับไงแต่ว่าเวลาหุ้นในทีมที่รายย่อยเล่นอ่ะมันเป็นหุ้นที่มันไม่ใช่บิ๊กแคปแบบจ๋าๆไปเลยมันเป็นหุ้นแบบว่าบิ๊กสมอลลงมาในทางสมอลแคปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ผลต่อดัชนีเนี่ยมันไม่เยอะแต่ว่าผลต่อรายตัวอาจจะเยอะเราก็จะเห็นแบบว่าหุ้นตัวเด้งมาว่าลิงก็มีเยอะนะฮะที่แบบว่าไซส์เล็กๆมาหน่อยก็จะขึ้นไหวคึกคักแต่ว่าพอเป็นภาพรวมดัชนีเนี่ยมันก็เลยดูตื้อๆใช่วันนี้เคสก็มีใช่ฮะแนวโน้มของสถาบันอัปเดตนิดนึงครับพี่เนื่องจากมันยังมีความน่าสนใจอยู่ฮะเพราะว่าต่างชาติเนี่ยนะครับก็คือภาพด้านซ้ายมือนะครับมีซื้อบ้างแหละนะครับแต่ว่าเวลาซื้อเนี่ยซื้อหลักร้อยแต่ว่าเวลาขายเนี่ยขายหลักพันแต่ว่าจุดที่น่าสนใจครับพี่คือตอนที่เรารอเนี่ยคือมันมีช่วงนึงที่ต่างชาติเนี่ยมีการซื้อสะสมขึ้นมานะครับซึ่งเราก็ลุ้นว่าเขาจะซื้อใช่ซื้อสะสมเนี่ยนะฮะตัดเส้นค่าเฉลี่ยของเขานะครับซึ่งภาพกราฟเนี่ยนะครับเราจะเห็นมีเส้นสีขาวกับสีเขียวเนาะเส้นสีขาวคือเส้นค่าเฉลี่ย14วันนะครับเพื่อดูว่าเฮ้ยเขาเริ่มมีแรงปรับแนวโน้มแล้วหรือยังนะครับแต่ว่าตรงเส้นสะสมสีเขียวเนี่ยนะฮะเอาตัวซื้อกับขายมาคำนวณเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ทำท่าเหมือนว่าจ่อๆอยู่ตรงเส้นค่าเฉลี่ยครับพี่แต่ก็ยังไม่ได้ตัดขึ้นมานะครับก็อาจจะต้องรอดูอีกพักหนึ่งว่าจะมีปัจจัยให้ต่างชาติเนี่ยซื้อสะสมแล้วก็เส้นเริ่มเงยงัดขึ้นมาสูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ยของเขาหรือเปล่านะครับทีนี้ขอดูอีกภาพนึงนะครับก็คือในฝั่งของตัวว่ากองทุนนะฮะใช่ฮะทีนี้มาจ่ออยู่ตรงเส้นค่าเฉลี่ยเหมือนกันครับพี่แต่ว่าจะตัดลงเนี่ยใช่จะตัดลงนะครับก็เลยแบบว่าจากที่เขาซื้อสะสมมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับเริ่มมีแรงขายลงมาอย่างต่อเนื่องครับพี่เก๋แล้วก็ทำท่าเหมือนจะตัดลงมานะครับแต่ว่าก็ยังไม่ตัดนะฮะตอนนี้ก็น่าจะรอปัจจัยหลายๆอย่างที่คลายแล้วก็รอเลือกข้างแบบว่าชัดๆนะครับกองทุนเนี่ยเขาก็รอซื้อเหมือนกันเพราะว่าช่วงที่หุ้นลงหนักๆอ่ะลงไปแตะแบบหลุดพันอะไรเงี้ยกองทุนซื้อหนักมากจำได้ไหมแล้วตอนเนี้ยมันขึ้นมาแบบว่า400จุดอย่างเงี้ยนางก็ต้องขายทำกำไรบ้างเริ่มมีแรงขายบ้างนะครับแต่ว่าแต่ว่าก็ต้องดูว่าสมมติถ้าต่างชาติขายต่อเนื่องแล้วไม่ตัดเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นไปแล้วกองทุนตัดลงมาเนี่ยอันนี้อาจจะยุ่งนะฮะบ๊ายเลยอ่ะอาจจะยุ่งนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ก็อาจจะต้องรอดูเนาะว่ามันจะอิมแพคในด้านไหนนะครับฝรั่งเนี่ยคือขายหนักก็จริงแต่มันก็มีหุ้นบางตัวคือเขาก็ขายบางตัวเขาก็ซื้อบางตัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับพี่เก๋ก็เลยเอาข้อมูลมาอัปเดตให้ดูกันนะครับเนื่องจากสิทธิ์ตรงเนี้ยนะฮะนักลงทุนไม่สามารถดูได้แบบว่ามากกว่า1วันนะครับโดยปกติแล้วในส่วนของตัว Accumulate MVDR Ranking เนี่ยหรือการซื้อขายของกองทุน MVDR เนี่ยนะครับนักลงทุนจะดูได้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกันเผื่อแบบว่าใช่จะดูได้วันเดียวก็คือข้อมูลตัวนี้นะคะ Ranking Set แล้วก็ไป Accumulate MVDR Ranking ครับพี่
ทีนี้นะฮะผมเอามาให้ดูแบบรายสัปดาห์ก็คือ5วันเพราะเนื่องจากวันนี้เป็นวันศุกร์ด้วยเนาะนะฮะก็มาดูนิดนึงว่าเทรนด์นิดนึงใช่ว่าจากข้อมูลเนี่ยนะครับเขาแบบว่ามีการซื้อขายหุ้นอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมขยายขึ้นมาอันนี้เป็นในฝั่งซื้อก่อนนะครับในโหมดเนี่ยเป็นฝั่ง buy นะครับเป็น net buy ในรอบ5วันไล่มาท็อปทวี STA KTC แบมมากราฟ VBL นะคะใช่ครับพี่อันนี้ผมแบบว่าค่อยๆเลื่อนลงไปแล้วกันนะฮะคุณดูฝั่งซื้อนะครับพอแล้วพอแล้วจะให้ดูมูลค่าครับหลัก400เนี่ยซื้อตัวแรกที่เยอะสุดอะหลัก400กว่าล้านแต่ว่ามูลค่าเนี่ยเราก็ต้องไอ้นี่ด้วยว่ามันคือราคาคูณจำนวนหุ้นอะเนาะคือถ้าเกิดหุ้นมันยิ่งตัวใหญ่ราคามันสูงมูลค่ามันก็เยอะนั่นเองถูกต้องครับพี่ซื้อน้อยๆแต่ว่ามูลค่ามันก็สูงนะฮะทีนี้มีบอกคอสเอเวอเรจด้วยอะต้นทุนอะอยู่ที่ประมาณ43บาทครับพี่ตอนนี้46นะฮะกำไรแล้วไงเดี๋ยวเขาอาจจะขายก็ได้อ่ะมาดูฝั่งขายบ้างในรอบสัปดาห์เหมือนกันครับพี่400ขาย900เห็นไหมล่ะเนี่ยตัวแรกที่ขายเนี่ยมูลค่า900เนี่ยนะครับก็อันนี้เราก็ไล่ลงมาให้เนาะ AOT KBank นะครับ Advance PTT แล้วก็ Mint นะครับก็ไล่ลงมาตามลำดับครับพี่ต้นทุนนะครับก็64บาทนะฮะดูจากราคาตอนนี้ก็ดูแบบว่าขายไวนะฮะขายก่อนที่ราคาจะล่วงนะนะครับเออทำไมอ๋อเขาก็เห็นว่ามันอาจจะไปได้ไม่ค่อยไกลกว่านี้แล้วเนี่ยครับอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเนาะที่เอามาฝากกันวันศุกร์แล้วกันครับพี่NVDR ซื้อกับ NVDR ขายเนาะใช่ครับพี่วันนี้นะคะตอนเนี้ยครับคือดัชนีที่บอกว่าทำไมถึงไปต่อยากข้อแรกคือสถาบันกับต่างชาติที่อาจจะไม่ได้แท็กทีมกันมาซื้อก็คือยังอยู่ในโซนเหมือนจะขายอะไรนะเป็นข้อที่1นะคะแล้วก็ข้อที่2เนี่ยที่นักวิเคราะห์ให้ไว้เนี่ยคือปัจจัยทางการเมืองนะเรื่องอะไรเรื่องจะเงียบๆไปนานเหมือนกันนะใช่ใช่แต่ว่าตอนนี้มันเริ่มมีเรื่องการปรับตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงสำคัญทางเศรษฐกิจในช่วงเวลาที่บ้านเรากำลังเหมือนกับว่าต้องต่อสู้กับโควิดต่อสู้กับภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจอย่างรุนแรงอะไรแบบนี้การปรับตำแหน่งพวกนี้โบรกเกอร์ก็เขาก็คอนเซิร์นเป็นกังวลเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่ามีการปรับกระทรวงเศรษฐกิจในช่วงนี้เนี่ยมันจะโอเคไหมอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็วันที่24มิถุนา24มิถุนาคือสัปดาห์หน้าเนาะจะมีการประชุมกนง.ค่ะก็ส่วนใหญ่เนี่ยนักวิเคราะห์คาดว่าจะคงดอกเบี้ยนะเพราะดอกเบี้ยเราต่ำมากแล้วตอนนี้อยู่ 50% มั้งเอ้ย 0.5% นะคะ 50% ไป 0.50% ส่วนใหญ่เนี่ยคาดการว่าน่าจะคงแต่ถ้าเกิดเซอร์ไพรส์แบบลดขึ้นมาใช่ไหมคุณจำได้ไหมว่าครั้งที่แล้วมีนักวิเคราะห์คาดไว้ละว่าถ้าลดดอกเบี้ย1เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ 0.25 เวลาเขาลดที 0.25 เนาะจะส่งผลกับดัชนีเนี่ยประมาณ50จุดอะ50จุดบวกลบอันนี้เอามาจากครั้งก่อนๆ นะคะแต่ว่าคือส่วนใหญ่เขาก็มองว่าน่าจะคงแหละเพราะว่าคือดอกเบี้ยมันต่ำมากแล้วก็มันมีความคาดหวังไงว่าเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังอะมันจะดีขึ้นเพราะว่ามันก็ดูเริ่มคลี่คลายลงเนาะแต่ถ้ามันไม่ดีขึ้นเนี่ยก็อีกเรื่องนึงเลยนะเพราะตอนนี้คือบ้านเราอะเรื่องโควิดมันดีขึ้นก็จริงแต่ว่านอกบ้านอ่ะมันแย่ลงนะฮะแย่ลงยังมีเวฟ2มาอีกอะไรแบบเนี้ยก็ต้องดูว่าเราจะอดทนรับแรงกระแทกจากภายนอกเนี่ยมันได้นานขนาดไหนอ่ะนะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะที่มันจะกดดันหุ้น Big Cap นะคะก็คือเรื่องมาตรการของแบงก์ชาติในการช่วยใช่ไหมครับที่บอกว่าจะออกมาเฟส2อีกแล้วนะคะอันเนี้ยน่าจะกดดันหุ้นพวกหุ้นแบงก์แล้วก็หุ้นไฟแนนซ์อะไรอย่างเงี้ยได้อยู่เพราะว่าได้รับผลตรงนี้เต็มๆโดยเฉพาะแบงค์นะเดี๋ยวจะมาดูแต่ว่าก่อนจะไปตรงนั้นอ่ะวันนี้อย่างที่บอกว่ามี5หุ้นที่น่าจะได้รับผลกระทบจากการลดน้ำหนักการลงทุนของฟุตซี่ซึ่งมันมีผลวันนี้จริงๆข่าวมันก็มีมาต่อเนื่องคือตั้งนานแล้วแต่ว่าเราอาจจะจำไม่ได้ไงว่ามันจะมีผลวันนี้นะเพราะว่าเขาจะใช้ในเดือนหน้าอะไรประมาณอย่างเงี้ยไม่ใช่ใช้เดือนหน้าสิใช้มันมีผลวันนี้แต่ว่าเขาประกาศมาตั้งนานแล้วแหละว่าจะลดยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะคะการลดเนี่ยมันไม่ได้เยอะนะคือถ้าเกิดว่าเป็นทั้งโลกเนี่ยมันลดลงจาก 0.70799 เหลือ 0.7054 อ่ะคือมันลดแบบไม่ได้เยอะส่วน
ถ้าเป็นสัดส่วนใน emerging market เนี่ยมันจะลดจาก 3.05 เหลือ 2.98 ก็คือลดไม่ได้เยอะซึ่งโบรกเกอร์เนี่ยคาดว่ามันจะทำให้เม็ดเงินนะคะของกองทุนพวกที่เขาเป็น passive fund ที่เขาลงทุนตามดัชนีฟูซี่เนี่ยน่าจะหายไปประมาณ121ล้านเหรียญหรือประมาณ 4,000 ล้านก็ถ้าเกิดเทียบกับตลาดเรามันก็อาจจะไม่เยอะแต่มันจะมีหุ้น5ตัวค่ะที่จะถูกลดน้ำหนักมากที่สุดนะคะก็น่าจะอิมแพคต่อเขาด้วยใช่ไหมครับใช่ตัวแรกค่ะจันเทสคีย์เดินว่าได้รับผลกระทบจริงไหมปตท.ค่ะปตท.มีคนถามมาด้วยพอดีเลยนะคะปตท.นะครับราคาวันนี้ครับพี่38บาทนะครับไม่ติด most active ใช่ครับพี่ติดอันดับนะวันนี้นะฮะดูวอลุ่มบางๆนะครับตอนนี้อยู่ที่8ล้านกว่าครับพี่ก็เป็นซื้อขายๆพอๆกันนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้แบบว่า impact เยอะขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าดูผ่านในส่วนของตัวหุ้นปตท.ณปัจจุบันเนี่ยครับพี่จริงๆแล้วก่อนหน้านี้นะครับที่เขาขึ้นไปไฮที่ 41.50 ได้เนี่ยนะครับแอบทำท่าจะส่งสัญญาณแบบว่าย่อลงมาครับพี่เพราะว่าเขาไม่เบรกไฮเดิมนะครับที่ 41.50 เนี่ยซึ่ง A ล่าสุดของเขาตอนนี้อยู่ที่ 38.5 ครับพี่ก็เป็นราคาวันนี้เลยนะครับทีนี้ถ้ามองผ่านในส่วนของตัว A shape กับ V shape นะครับที่เราดูกันณปัจจุบันเนี่ย1คือแอบทำ A ต่ำลงมาแล้วนะครับแต่ว่า V เนี่ยหรือว่า low เนี่ยนะครับจาก35บาทเนี่ยยกตัวขึ้นมานะครับตัวนี้อยู่ที่36บาทครับพี่ก็ถือว่าเป็นรูปแบบไซด์เวย์นะครับรอเลือกข้างนะครับแต่ว่าตอนนี้นะฮะจุดแรกเนี่ยที่เขาควรจะต้องยืนให้ได้วันนี้เนาะนะครับก็คือราคาเวียงอยู่แถวๆนี้ด้วย38ใช่ก็คือ 38.5 นะครับถ้าเขาสามารถเบรกขึ้นไปได้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างน่าสนใจที่จะกลับทิศขึ้นมาครับพี่ค่ะนี่ปตท.นี่ฝรั่งซื้อหรือขายนะเมื่อกี้เนี่ยปตท.ใช่มั้ยยังอยู่มั้ยยังอยู่มั้ยยังอยู่ด้านล่างไหนๆอันนี้ฝั่งซื้อไม่มีอยู่ในฝั่งขายอยู่ในฝั่งขายในช่วง5วันที่ผ่านมาใช่ลำดับที่4นะครับถึงจะดูอาจจะมีผลไม่เยอะแต่ว่ามันก็โดนขายแล้วแหละก็พรูฟเป็น1ตัวนะคะว่าโดนขายนะคะมีทิสโก้เนี่ยถือด้วยก็รอดูก่อนเนาะนะฮะวันนี้ว่า 38.5 นะฮะใช่ครับพี่จะเบรกได้หรือเปล่านะครับโอเคมีทิสโก้ใช่มั้ยพี่แอบเห็นทิสโก้แนะนำแค่ถือแอบเข้าไปดูนิดนึง34บาทนี่ไงมันก็ครับเตื้อๆเนาะก็ถ้า34บาทตอนนี้ก็คือถือว่าเกินราคาเป้าหมายที่ทิสโก้ให้เอาไว้เนาะก็เป็นบิ๊กแคปที่น่าจะถูกกดดันอยู่พอสมควรนะคะตัวที่2ค่ะ CPO ค่ะเนี่ยแฟนรายการเรานี่ถามแต่หุ้นที่ CPO ฉันอยากพูดวันนี้แอบเงียบเหมือนกันครับพี่เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยทั้งปตท.ทั้ง CPO เนี่ยส่วนมากจะติดใน most active เนาะนะฮะวันนี้ก็แอบแบบว่าซึมๆเงียบๆแบงค์ที่โดนขายเห็นป่ะCPO นะครับในรูปแบบของกราฟเทคนิคเนี่ยจริงๆรูปทรงแอบคล้ายๆกับปตท.เมื่อสักครู่นี้เหมือนกันครับพี่คือรูปทรงของเขาเนี่ยแอบส่งสัญญาณเป็นแนวโน้มขาลงมาเหมือนกันแล้วนะฮะก็คือยอด A ก่อนหน้าเนี่ยนะครับแอบทำต่ำลงมาแต่ V ก็ต่ำลงแล้วตัวนี้ V ต่ำลงตรงนี้ครับพี่แต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับที่ราคา69.25 บาทเนี่ยก็รอดูอย่าหลุดต่ำกว่าตรงนี้แล้วกันนะครับก็คือ68.25 บาทค่ะนะครับส่วนจุดเซฟนะฮะแล้วก็เขากลับทิศขึ้นมาก็ควรจะต้องเบรกเหนือด้านบนตรงนี้เนาะนะครับอยู่ที่ว่า 73.75 บาทค่ะนะครับตอนนี้ก็อาจจะเหมือนวิงเวียงซึมซึมนะฮะออกข้างนิดนึงตอนนี้ฝรั่งขายหรือเปล่าตอนนี้ฝรั่งขายป่ะแอบดูนิดนึงอยู่ฝั่งฝรั่งขายหรือเปล่าคะหรือว่าอยู่ฝั่งฝรั่งซื้ออ่ะฝั่งซื้อไม่มีมีไหมฮะหายไปเลยอ่ะเดี๋ยวฝั่งขายซิฝั่งขายซินี่ลำดับที่14นะครับแต่ก็ขายไม่เยอะในช่วง5วันที่ผ่านมาครับแต่ก็ยังขายอยู่เนี่ยแค่171ล้านครับเฮ้ยแอบดูต้นทุนนิดนึงนี่ก็ฉันก็อยากรู้ไปหมด CPO 70บาทครับแม่ตอนนี้ 69.5 เขาก็ขายอันนี้คือต้นทุนที่เขาขายใช่ไหมใช่ครับก็ขายได้แพงอ่ะดิขายเดี๋ยวเรียกว่าขายค่อนข้างได้ราคาสูงได้ราคาดีได้ราคาดีมาดูราคาเหมาะสมสิคะเท่าไหร่โอ้79 88โอ้ส่วนใหญ่80อัพนะไม่ก็70ปลายๆอะไรอย่างงี้นะคะตอนนี้69ไปอ่ะเออแต่ว่าถ้าเกิดดูอัพไซด์นี่มีเยอะนะใช่ครับพี่แต่ว่าถ้าเป็นภาพกราฟระยะสั้นนะครับก็อาจจะต้องรอดูนิดนึงเนาะครับปูนใหญ่อีก1ตัวนะคะที่ถูกลดน้ำหนักมี5ตัวนะคะอันนี้ตัวที่3อ่ะปูนใหญ่นี่ก็หายไปจากกระดานเลยเนาะ
ดูกราฟเทคนิคก่อนละกันครับพี่กราฟเทคนิคนะครับเป็นรูปแบบไซด์เวย์เหมือนกันนะครับแอบแบบว่าทำไส้ขึ้นไปด้านบนนะนะครับแล้วก็ทำต่ำลงมานะครับที่364เนาะนะฮะแต่ว่า V ยังใช่ V ยกเหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับก็ต้องรอดูเขาฟอร์มตัวใหม่เหมือนกันครับพี่ถ้าแบบว่าเริ่มกลับทิศนะครับควรจะต้องยืนให้ได้364ครับพี่สำหรับ SCC นะครับกราฟนี้ไซด์เวย์นะคะใช่ครับพี่งบเป็นยังไงโอ้โหดูงบดิก็หายไปค่อนข้างเยอะเนาะสำหรับชิ้นหนึ่งนะครับใช่แล้วก็เหมือนปูนใหญ่เนี่ยก็เป็นเหมือนดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจไทยเหมือนกันนะครับคือถ้างบปูนใหญ่แย่เนี่ยก็เศรษฐกิจไม่ค่อยดีหรอกเพราะเขาเป็นหุ้นตัวใหญ่เนาะนะฮะราคาพื้นฐานนะคะโอ้สองบล็อกนี่ให้เท่ากันเลย380บาทตอนนี้358ก็ยังเหลืออยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าเป็นหุ้นบิ๊กแคปไงคือช่วงเนี้ยบิ๊กแคปดูอันตรายเนาะมันเหวี่ยงอ่ะมันเหวี่ยงมากอ่ะ AOT ตัวนี้ฝรั่งขายนะถ้าจำไม่ผิด AOT นะครับก็62บาท25นะคะครับผมถ้าดูในส่วนตัวกราฟเทคนิคครับพี่ก็ถือว่าตอนนี้เป็นแนวโน้มขาลงแบบสมบูรณ์นะครับในภาพเดย์นะเพราะว่าทำไฮต่ำลงมาเทียบกับตัวที่ผ่านมาคือตัวนี้ลงจริงจังชัดเลยนะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยหลุดโลก่อนหน้าด้วยนะครับคือหลุดมาแล้วแหละ1รอบนะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยหลุด62ลงมาครับพี่วันนี้ก็ยังแบบว่ายืนแถว62นะครับก็ต้องรอดูว่าสมมติถ้าวันศุกร์เนี่ยสามารถปิดเหนือ62ได้เนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะกลับทิศขึ้นไปนะครับแต่ว่าในภาพรายเดือนตอนนี้ก็เหมือนซึมๆพักขาลงมาในรูปแบบของขาลงอยู่ครับพี่เป็นแนวโน้มขาลงนะคะแต่ว่าขอดูตรงนี้นิดนึงเนื่องจากแบบว่าในภาพวีคเนี่ยมันค่อนข้างแบบว่ากลับกันนะครับเพราะว่าภาพวิ่งเนี่ยเนื่องจากขึ้นมาค่อนข้างเยอะรอบนี้ยังเป็นในรอบลักษณะการย่อเฉยๆครับพี่ก็ยังไม่ได้แบบว่าเปลี่ยนทรงเป็นแนวโน้มขาลงนะค่ะครับดูราคาเหมาะสมให้นิดนึง70เมื่อเช้าทิสโก้แนะนำซื้อนะก็ลองครับดูมุมมองส่วนใหญ่ก็ยังให้ที่70บาทขึ้นไปนะคะอู้78บาทก็มีนะคะตอนนี้หุ้น62ของต่ำแบบว่าราคาคือมีแก๊ปจากราคาเหมาะสมค่อนข้างเยอะนะคะหุ้นพวกนี้อ่ะอีกตัวนึงค่ะ Advance หายไปจากกระดาษเลยAdvance นะครับดูกราฟก่อนน้องนะฮะกราฟก็ราคาซึมๆนะครับไปเหมือนไซด์เวย์ดาวลงมาครับพี่แต่ว่าล่าสุดเนี่ย188แอบยกวีขึ้นมานะนะครับแอบยกโลขึ้นมานะครับแต่ว่าตอนนี้ราคาก็เหมือนซึมๆจะร่วงลงต่อนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยแอบลงมาเทสที่190ครับพี่แต่ว่าตอนนี้ก็สามารถยืนได้นะนะครับหนึ่งก็คือต้องรอดูว่าตรง190บาทเนี่ยนะครับจะหลุดลงมาไหมนะครับเพราะว่าสมมติถ้าหลุดลงมาเนี่ยนะครับก็มีแนวโน้มที่เขาจะกลับมาเป็นแนวโน้มขาลงครับพี่แต่ว่าถ้าจุดแบบว่าเบรกขึ้นไปเลยนะครับก็ควรจะต้องเบรกเหนือ204ขึ้นไปให้ได้เนาะ204นะครับก็แอบแบบว่าสูงเหมือนกันนะนะครับเพราะว่าประมาณ200เนี่ยเทสมาหลายรอบแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับ Advance ราคาเหมาะสมนี่น่าจะ200ขึ้นนะ230เนี่ย200ขึ้นนะคะมี211เนาะธุรกิจเนี่ยน่าสนใจเมื่อเช้าเห็นข่าวแวบธุรกิจให้บริการไฟเบอร์ออปติกแล้วก็รุกธุรกิจฝึกอบรมออนไลน์อยู่ในเทรนด์อยู่ในเทรนด์ต้องจับตานะคะอันนี้คือ Advance ครบแล้วนะ5ตัวที่น่าจะถูกลดน้ำหนักจากฟุตซี่นะคะแล้วก็มีผลในวันนี้นะคะแต่ว่าพอเราดูใน Most Active เนาะวันนี้เขาเล่นหุ้นอะไรกันนะเขาเล่นหุ้นแบงค์เนาะหุ้นแบงค์นะไฟแนนซ์หุ้นแบงค์เนี่ยก็คือมีประเด็นนะคะอย่างที่เกริ่นไปว่ามาตรการช่วยลูกหนี้ในเฟสที่2เราต้องอยากรู้ว่าเฟสที่2มีอะไรบ้างและใครจะได้รับผลกระทบหนักสุดนี่ดีใจภูมิภาคภูมิใจที่เราทำมาเองครับสรุปมาตรการช่วยลูกหนี้ในเฟสที่2ในเฟสแรกเนี่ยที่ผ่านไปแล้วก็คือพวกพักชำระเงินต้นดอกเบี้ยแต่ว่ายังคิดดอกนะแต่ให้พักไว้เฉยๆเพื่อช่วยคราวนี้เนี่ยก็มีเรื่องราวของมาตรการเฟส2ค่ะที่อันเนี้ยอย่าเรียกว่าบีบบังคับเลยขอความร่วมมือให้ลดดอกเบี้ยแล้วก็คิดว่าทุกคนคงต้องร่วมมือก็ถือว่าลุกหนักนะนะฮะถ้าแบบว่าเริ่มแบบลดดอกเบี้ยพวกนี้เนาะลงมาเนาะคืออันเนี้ยตามข่าวเนี่ยบอกว่าจะเริ่มมาที่1กรกฎาครับถึง31ธันวาให้รอประกาศจากแบงค์ชาติอีกครั้งอันนี้เอามาจาก Twitter ผู้ช่วยโฆษกอีกแล้วคือแบบว่าครับออฟไซด์แต่ว่าก็โอเคมันก็ดีที่เราจะได้รู้ว่าเดี๋ยวมันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้นะสรุปมาให้นะคะหลักใหญ่เลยเนี่ยก็คือการลดเพดานดอกเบี้ยลง
ก็จะประมาณนี้บัตรเครดิตนะคะจาก18ให้เหลือ16ครับบัตรกดเงินสด28เหลือ26ครับสินเชื่อบุคคลนะคะ28เหลือ25จำนำทะเบียนรถ28เหลือ24แล้วก็เช่าซื้อจะลดลง 1% จากสัญญาเช่าเดิมครับอันนี้เป็นสรุปคร่าวๆมาให้ก็ถือว่าแบบว่าออกมาเพื่อช่วยเหลือเนาะนะฮะช่วยเหลือลูกหนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย นะครับไอ้พวกดอกเบี้ยบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดเนี่ยจริงๆแล้วมันมีต่ำกว่านี้อีกนะพี่สมมุติถ้าใครแบบว่ามีปัญหาเรื่องเนี้ยนะฮะจริงๆไปติดตามในเพจล่ำซ้ำได้เพราะว่าเราเล่าอันนี้เพราะว่าเราเล่าเรื่องพวกนี้อยู่ครับพี่เราพาแบบว่าสมมติใครมีปัญหาอยู่นะหรือว่าหาดอกเบี้ยที่ต่ำลงเนี่ยจริงๆเรามีวิธีอยู่ครับพี่ฝากติดตามด้วยมันต่ำลงได้ใช่ไหมครับในเพจล่ำซ้ำนะฮะก็สามารถเข้าไปดูกันได้ครับพี่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือลดลงมา16เนี่ยผมบอกเลยก็ยังแพงอยู่มีต่ำกว่านี้อีกถ้าใครกำลังมีปัญหาบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อพวกนี้อยู่ครับพี่มันมีวิธีนะครับโดยเฉพาะพวกแบงค์ที่แบงค์รัฐอ่ะครับดอกเบี้ยจะต่ำกว่าแบงค์อื่นคือจะโดนบีบบังคับมากกว่าแบงค์อื่นเพราะว่าเขาเป็นของรัฐไงเวลามีนโยบายอะไรเขาก็ต้องช่วยให้เยอะที่สุดนะคะครับช่วงเนี้ยแบงค์รัฐนี่เรทดีเรทดีทุกตัวนะคะบอกเลยครับพี่มีต่ำ10ค่อนข้างเยอะนะฮะส่วนผลกระทบครับเราก็เอามาเฉพาะผลกระทบกับบจ.แล้วกันเนาะเพราะเราอยู่ในแวดวงนะคะก็คงจะปรับตัวลงกันไปทั่วหน้าแล้วแหละเคแบงค์ลงทำไมอ่ะที่จริงเคแบงค์อาจจะไม่ได้กระทบเยอะมากนะเพราะเคแบงค์เขาเป็นสินเชื่อ SME ส่วนใหญ่ธนาคารเนี่ยนะคะที่จะกระทบเยอะๆเนี่ยก็คือพวกที่มีรายย่อยเยอะเช่าซื้อเยอะอะไรพวกนี้อ่ะอันนี้ก็เป็นบทวิเคราะห์จากเอเชียพาร์ทนะคะอุ้ยลืมใส่ที่มาขออภัยเขาก็สรุปมาให้ว่าทิสโก้เนี่ยคือมีรายย่อยถึง 79% เช่าซื้อ 56% อันนี้น่าจะหนักสุดนะแล้วก็KKP ก็รายย่อยเยอะ 61% ครับ TMB รายย่อย 56% ครับ B รายย่อย 49% แล้วก็ SCB รายย่อย 48% นะคะซึ่งทั้งกลุ่มของธนาคารเนี่ยเอเชียพาร์ทบอกว่ามาตรการเนี้ยนะคะจะส่งผลกระทบต่อนิมส่วนต่างดอกเบี้ยของแบงค์นะคะจากที่เขาเคยคาดไว้ว่าปีนี้จะอยู่ที่ 2.79% แต่ว่าจะกระทบแค่ไหนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าลูกหนี้แต่ละแบงค์ที่จะเข้าโครงการมันมีมากน้อยเท่าไหร่นะคะโดยเขาบอกว่าทุกๆ10 basis point ก็คือทุกๆ 0.1% นะคะจะกระทบกับนิมเนี่ยประมาณ 5%ไม่ใช่ช็อกกับนิมกระทบกับกำไรของกลุ่มประมาณ 5% การลดดอกเบี้ยลงทุกๆ10 basis point จะกระทบกับกำไรประมาณ 5% จากที่เขาคาดว่ากำไรแบงค์ทั้งกลุ่มปีนี้จะอยู่ที่ 1.47 แสนล้านบาทคุณก็ไปดูว่าสินเชื่อแต่ละประเภทมันลดเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น 1-2% นะที่มันจะลดลงมาเฮ้ยมันก็เยอะดีอย่างเงี้ยก็เยอะอยู่นะก็เยอะอยู่นะซึ่งจริงๆแล้วเอเชียพาร์ทเนี่ยเขาคงน้ำหนักในกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยน้อยกว่าตลาดอยู่แล้วเพราะว่าเศรษฐกิจมันชะลอตัวแต่เขาบอกว่าเขาชอบอยู่แค่ตัวเดียวคือ BBL เพราะว่าโครงสร้างของสินเชื่อรายย่อยเนี่ยต่ำที่สุดในกลุ่ม คือประมาณ 15% ส่วนสินเชื่อรายย่อยที่เยอะที่สุดก็อย่างที่บอกนะคะมีทิสโก้ KKP เนาะซึ่งทิสโก้เนี่ยเขาบอกว่าปัจจุบันราคาก็เกิน Fair Value ไปแล้วด้วย Fair Value ที่เอเชียพาร์ทให้ไว้คือ52 บาทแล้วก็ขออภัยค่ะทิสโก้คือ73 บาทแล้วก็ KKP Fair Value อยู่ที่52 บาทตอนนี้ Upside เหลือแค่ประมาณไม่ถึง 10% ก็ไม่จูงใจให้ลงทุนเอเชียพาร์ทก็บอกประมาณนี้นะคะส่วนบัตรเครดิตก็มีคนถามมาว่า KTC กับ Aeon จะได้รับผลกระทบยังไงบ้างก็จะประมาณนี้ค่ะ KTC ทุกๆ 1% สำหรับ KTC นะคะจะกระทบกำไรอยู่ที่ 4-6% แล้วก็ Aeon นะคะอันนี้คือรวบรวมมาให้หลายโบงนะทุกๆ 1% ของดอกเบี้ยที่ลดลงก็จะกระทบกับกำไร 2-4% แต่ประเด็นคือว่าราคาหุ้น2ตัวนี้มันลงโดยเฉพาะ KTC นะคือลงรับข่าวไปแบบว่ามากๆแล้วนะคะส่วน Finance อย่าง MTC แล้วก็สวัสด์ MTC เนี่ยถ้าเกิดว่าเราตามข่าวเขาต่อเนื่องเราก็น่าจะพอทราบว่าส่วนใหญ่เขาบอกมาตลอดเขาคิดดอกเบี้ยต่ำกว่าเพดานอยู่แล้วดังนั้นผลกระทบอาจจะไม่ได้เยอะมากนะคะส่วนสวัสด์เนี่ยส่วนใหญ่เขาปล่อยกู้แบบ high yield ดอกเบี้ยเขาสามารถคิดได้ถึง 36% เลยนะปล่อยผ่าน BFIT แต่ตรงเนี้ยไม่ทราบจริงๆว่า
ดอกเบี้ยในส่วนตรงนี้มันจะโดนกระทบหรือเปล่ามันไม่ได้มีอยู่ในข่าวหรืออะไรแบบนี้ไงแล้วก็คำว่า high yield เนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มไหนยังไงแต่ว่าที่นักวิเคราะห์บอกเนี่ยคือว่าปล่อยได้สูงสุดเนี่ยดอกเบี้ย 36% แล้วโดนควบคุมไหมอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะคะก็ต้องก็ถือว่าค่อนข้างร้อนสูงนะฮะค่ะแต่ว่า2ตัวเนี้ยครับมันราคาเต็มมูลค่าไปแล้วครับแล้วก็คือที่บอกว่าบัตรเครดิตกับ finance ได้รับผลกระทบจากการถูกบีบบังคับเนี่ยจากการขอความร่วมมือให้ลดดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบน้อยแต่สิ่งที่เขาจะต้องเผชิญต่อไปเนี่ยคือ NPL ที่ครับคาดการณ์กันว่ามันจะน่าจะกลับมาแบบว่าเยอะอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะแบบว่าอย่าง KTC เนี่ยผู้บริหารเองเขาก็ยอมรับนะว่า NPL เนี่ยคือที่เขาเคยวางไว้ปีนี้นะคะ 7-9% ยังไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่ในกรอบนี้ได้หรือเปล่าอันเนี้ยต้องเป็นสิ่งที่ตลาดกังวลอะสำหรับหุ้นในกลุ่มพวกนี้นะคะเพราะว่าคนขาดรายได้ด้วยเนาะนะฮะก็มีโอกาสสูงแหละครับพี่ที่ NPL เนี่ยจะเพิ่มขึ้นซึ่งปกติแล้วในสภาวะปกติก็เพิ่มขึ้นแบบว่าค่อนข้างจะต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับส่วนในกลุ่มธนาคารนะคะก็ทั้งรายได้ลดลงแล้วก็ความเสี่ยง NPL อะไรด้วยก็น่าจะโดนแบบว่าหลายเด้งหน่อยนะคะแต่วันนี้เคแบงค์ลงหนักว่ะเคแบงค์ลง 2% นะครับ 2.3% เคแบงค์ลงทำไมคะเคแบงค์ลงทำไมอ๋อเขามีอยู่ช่วงนึงที่เขาแบบว่าปึ้งขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปทะลุร้อยอีกรอบนึงอ่ะจำได้ไหมแล้วก็ย่อลงมาครับพี่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนแอบส่งสัญญาณย่อลงมาแล้วหลายรอบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวแอบดูเคแบงก์ก่อนแล้วกันเนาะนะฮะก็ราคาเคแบงก์ตอนนี้นะครับจริงๆแล้วก็ถือว่าหลุดมาตั้งแต่111บาทแล้วแหละครับพี่พอหลุดร้อยลงมาเนี่ยนะครับก็มีโอกาสที่จะไหลลงมาต่อเนื่องนะครับตอนนี้เคแบงก์เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นแนวโน้มขาลงเนาะในภาพรายเดย์นะครับหักหัวลงเลยอ่ะใช่ครับพี่แนวรับทีนี้ตรงนี้หลุดแล้วหรือยังมันจะมีโลก่อนหน้าของเขาอยู่ครับพี่อยู่ที่94บาทนะครับวันนี้ลงมาเทสต่ำสุดเนี่ยที่95บาทครับพี่ก็รอดูนะฮะว่าจะสามารถยืนได้หรือเปล่าเนาะในโซนของ95บาทเพราะถ้าหลุดลงมาต่ำกว่า94บาทครับพี่ก็คือเหมือนหลุดจากแนวก่อนหน้าลงมานะครับทีนี้ก็มีโอกาสที่จะลงมาเล่นในกรอบด้านล่างครับพี่ค่ะตอนที่เคแบงค์หลุดแบบว่าหลุดร้อยอะเนาะครับช่วงเนี้ยโอ้ใครเก็บไปเนาะแล้วก็ไปขายตรงนี้แบบว่าฟินเลยตอนย้อนกลับขึ้นมาขึ้นเนี่ยก็ถือว่าขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับไอ้95บาทเนี่ยมันเท่าบุ๊กหรือยังอะเทสพี่อยากรู้ว่าเพราะว่าหุ้นแบงก์อะในช่วงที่ผ่านมามันก็น่าสนใจในจุดที่ว่าเขาเทรดต่ำกว่าบุ๊กแบบหลายตัวมากๆ Price per book PBB ดูซิตอนนี้เท่าไหร่แล้วตอนนี้ใช่ไหมฮะใช่ไหนอ่านี่ครับพี่0.5 ก็ยังไม่ถึงเออแสดงว่ามันครึ่งหนึ่งเลยปะตอนที่เหมือนแบบว่าราคาขึ้นมาพีคสุดนะครับพี่ประมาณ 0.6 เออบางคนเขาก็ดูที่อันนี้เหมือนกันนะเขามีอะไรมีเพื่อนโทรมาถามว่าบุ๊กแวลูของ KBank อ่ะมันเท่านี้แล้วราคามันต่ำกว่าบุ๊กตั้งเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับน่าสนใจหรือเปล่าก็คือโดยทฤษฎีอ่ะมันก็ใช่แหละเพราะว่าคือเราจะได้ราคาหุ้นของบริษัทที่ถ้าบริษัทเขาเจ๊งแล้วต้องขายทุกอย่างไม่ใช่เจ๊งสมมุติว่าเขาขายทุกอย่างในบริษัทมันยังคืนทุนเราได้เลยอ่ะเออแต่ว่าในทางปฏิบัติบางทีมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นใช่เพราะว่ามันก็ยังมีปัจจัยหลายอย่างที่กดดันนะพี่นะฮะในเรื่องของภาพรวมต่างๆนะครับหุ้นแบงค์ของเราเนี่ยแบบต่ำกว่าบุ๊กถ้าเกิดทุกตัวเราเมื่อตอนเนี้ยนะเอออ่ะก็เดี๋ยวขอดูตรงนี้เพิ่มนิดนึงครับพี่สำหรับตัว K-Bank นะครับที่เป็นไลน์วีคเนี่ยนะครับไลน์วีคเนื่องจากเขาขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับรอบย่อรอบนี้นะครับก็ยังถือว่ายังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะนะครับก็ยังถือว่ามีความน่าสนใจตรงนี้อยู่นะครับแต่ว่าอาจจะต้องติดตามดูนิดนึงนะครับว่าอย่าง K-Bank เนี่ยจะได้รับผลกระทบจากมาตรการต่างๆด้วยมากน้อยเท่าไหร่ครับพี่ KTC โดนขายมาหลายวันจ้าครับวันนี้ก็กระเตื้องขึ้นมาข่าวขึ้นมาแล้วหรือเปล่าฮะก่อนหน้านี้นะครับKTC นะครับราคาร่วงลงมาเนี่ยจริงๆก็ถือว่าหลุดลงมานะครับหลายแนวนะครับวันนี้ก็เป็นลักษณะการเด้งรีบาวขึ้นมานะพี่นะครับเด้งรีบาวสั้นๆนะครับแต่ก็รอดูว่าเขาจะฟอร์มตัวใหม่ได้มากน้อยเท่าไหร่เพราะตอนลงมาเนี่ยก็ถือว่าลงมาหลายวันต่อเนื่องแล้วก็ลงค่อนข้างแรงด้วยนะครับ KTC เนี่ยเป็นหุ้นที่นักวิเคราะห์ยังคาดการว่ากำไรยังโตนะแต่ว่ามันอาจจะโตน้อยลงกว่าช่วงที่ผ่านๆมาโตทั้งปีนี้ปีหน้าเออ
แต่ว่าคือหุ้นอ่ะมันไม่ไปเพราะว่าเราเคยคาดหวังกับเขาไว้แบบว่าค่อนข้างเยอะไงอันนี้เป็นหนึ่งปัจจัยคือคนแอคชั่นใน KTC เนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนเขาขึ้นเนี่ยคือเขาโตแบบโดดตลอดใช่พอรอบนี้โตแต่ว่าโตในอัตราที่ลดลงเนี่ยก็อาจจะแบบว่าดึงความน่าสนใจลดลงครับพี่ค่ะล่าสุดผู้บริหารของ KTC ก็บอกว่าจริงๆธุรกิจก็ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วเนาะแต่ว่าคือถ้าเกิดเข้าไปดูในเนื้อเนี่ยเขาจะมีพูดถึง NPL ที่อย่างที่บอกอะว่ากรอบปีนี้ที่ 7-9% เนี่ยไม่มั่นใจนะว่าจะอยู่หรือเปล่าก็เดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่งเนี่ยยอมรับ NPL ไตรมาส2พุ่งเนี่ยก็ต้องดูนะคะส่วนราคาเหมาะสมนี่ถ้าคุณเห็นโนมูระให้ถึง47 บาทเข้าไปดูข้างในนะคะราคาปีหน้าเพราะว่าราคาเหมาะสมปีนี้33 บาทไปแล้วแต่ตอนนี้เขาก็ลงมาเนี่ยถ้าเกิด31 บาท25มันก็น่าจะตื้อๆกับราคาเหมาะสม33เนาะนะฮะใช่แล้วแต่ถ้าราคาปีหน้านะครับตรงนี้ก็คือมันมีระยะเวลาครับพี่จริงๆเราค่อยไปหาจังหวะที่มันแบบว่าราคาเหมาะสมที่น่าสนใจแล้วก็ถือแบบรันยาวๆนิดนึงนะครับก็อาจจะน่าสนใจกว่าอาจจะมีดีลมิดไนท์เซลอะไรอย่างงี้นะใช่ตัวนี้ค่ะแบมแบมแบมนะฮะรู้สึกเมื่อวานขึ้นมาใช่ไหมแบมจะได้รับผลกระทบไหมจากมาตรการช่วยลูกหนี้เฟส2คือจริงๆในส่วนของแบมเนี่ยนักวิเคราะห์บอกว่าเขาให้สินเชื่อกับลูกหนี้ที่อยู่ในโครงการปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งมันคิดดอกเบี้ยต่ำกว่าตลาดอยู่แล้วนะคะดังนั้นอาจจะไม่ได้รับผลกระทบจากนโยบายอะไรแบบนี้ครับแต่ราคาหุ้นก็ขึ้นมานะครับโอ้โหยกตัวแบบว่าซึมๆค่อยๆขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าจะสวยนะฮะก็ควรจะต้องเบรก26.25 บาทอีกครั้งนึงครับพี่สำหรับแบมนะครับแต่ว่าสำหรับตัวนี้ผมเชื่อว่าหลายคนเริ่มแบบว่าเก็บสะสมค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอย่างแบมเนี่ยครับพี่มันอาจจะคนละมุมกับแบงค์นิดนึงเพราะว่าสมมติถ้าแบงค์มี NPL สูงแบมอาจจะได้ประโยชน์ตรงนี้นะฮะเพราะเขาเคลมว่าเขาเป็นเจ้าที่สามารถซื้อนี่มาได้ในราคาถูกและมีความสามารถในการแบบว่าจัดการด้วยใช่ไหมครับแต่ก็อาจจะต้องมองยาวๆนิดนึงเนาะนะครับตั้งแล้วมาดูราคาเหมาะสมนิดนึงนะคะโอ้แบงค์เดียวบล็อกเดียวแต่หลายรอบ29.50 บาทก็ประมาณ30 บาทKTB ให้แค่24 บาทตั้งแต่24, 25, 27, 29นะคะสำหรับหุ้นแบมที่นักวิเคราะห์ให้ราคาเหมาะสมเอาไว้นะคะแล้วการนี้ก็ยังสวยอยู่เหอะก็อาจจะแบบว่าวิงเวียงเจอราคาเป้าหมายบางบล็อกแล้วเหมือนกันครับพี่ค่ะมีตัวนี้ค่ะคนถามมา 2-3 คนแล้วมีอะไรจ๊ะ TQMรู้สึกแบบว่าถามมาตั้งแต่เช้าคนแรกเลยใช่ไหมครับพี่พุ่ง 9.5% โอเคเก็ตว่าทำไมมีคนถามดูกราฟก่อนแล้วกันนะครับพี่จริงๆแล้วกราฟเนี่ยก็คือเบรกขึ้นมาหมดแอบตกใจแรงที่คิดว่า124 บาทแล้วเหรอครับพี่ก็คือแบบว่าขึ้นมาต่อเนื่องนะครับก็หนึ่งเลยสำหรับ T2M เนี่ยน่าจะเรื่องแบบว่าประกันโควิดแล้วเนาะพี่นะครับที่คิดว่าได้รับประโยชน์แบบว่าตั้งแต่แรกๆเนี่ยเต็มๆนะครับปีที่แล้วเนี่ยยังอยู่30 กว่าบาทประมาณปีเดียวเองเนาะนี่เอาทำไฮหรือเปล่าแนวต้านอยู่ที่ใจหรือเปล่านะถ้าตอนนี้นะครับก็ไฮน่าจะเบรกสุดวันนี้ครับพี่127.5 บาทเดี๋ยวดูกราฟบีซีมีไฮกว่านี้ไหมไม่มีใช่ครับพี่สูงสุดแล้วฮะเพราะว่าเหมือนว่าช่วงนึงก็แอบจะจ่อลุ้นไปร้อยเนาะค่ะนะฮะสุดท้ายก็ขึ้นมาฮะเดี๋ยวนะตอนนี้แนวต้านนี่อยู่ที่ใจเลยนะคะเพราะว่า124เนี่ยมันก็ได้เกินราคาเหมาะสมไปแล้วนะเป้าหมายที่บล็อกเกอร์ให้เอาไว้บล็อกปรับกำไรขึ้นเดี๋ยวแอบดูนิดนึงบล็อกไหนปรับกำไรขึ้นแล้วราคาเหมาะสมขึ้นหรือเปล่านี่ไงปรับขึ้นแล้วราคาเป้าหมายคือ119 บาทนะคะเพราะว่าเขาก็ขายประกันโควิดได้เยอะเนาะเอาตรงส่วนตัวยังซื้อไป2 ฉบับเซฟใช่คิดดูแล้วกันขนาดฉันเป็นคนที่ไม่สนใจเรื่องประกันฉันต้องซื้อประกันโควิดนะคะก็หนึ่งมุมมองครับพี่คือเหมือนว่าหุ้นหลายตัวงบเขาไม่ค่อยดีนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดก็ดีแต่ว่า TQM เนี่ยเหมือนว่าเหมือนแบบเป็นหุ้นได้รับประโยชน์ก็เลยน่าจะได้รับค่าพรีเมียมเนี่ยเยอะพอสมควรครับพี่พรีเมียมเลยอะตอนนี้แต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าก็มีหลายคนที่มีต้นทุนแบบว่าค่อนข้างต่ำเนาะนะครับเขาก็พร้อมที่จะขายทุกราคานะนะครับขึ้นส่วนกระแสมาเลยนะคะส่วนใครมีอยู่ก็ปล่อยร้านไปก่อนปล่อยร้านไปก่อนใช่ครับคุณให้จุดอันนี้ดีกว่าจุดขายจุดแบบว่าแล้วดู UA เลยดีกว่าครับพี่ในรอบแบบว่าเออดู UA ได้เนาะอันนี้ใช่ครับ
ดูว่าถ้าเกิดมันถึงจุดไหนแล้วเราแบบเฮ้ยทำกำไรไปซะก่อนหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือแบบว่าในรอบ90วันคือหูเล่นหลายราคามากขึ้นมาแบบว่าคืออันนี้ผมเลือกแบบ buy price นะครับเป็นเหมือนว่ากรุ๊ปมันก็จะเป็นเหมือนช่วงราคาครับพี่ราคา last อยู่ตรงนี้นะครับ124บาทแถวเนี้ยนะครับถ้าด้านซ้ายนะครับจุดแรกเลยที่มีนักลงทุนซื้อขายเยอะที่สุดเนี่ยอยู่ในโซนประมาณ102ถึง102บาท50ครับพี่ตรงนี้นะฮะก็จะเป็น1จุดที่นักลงทุนซื้อขายเยอะที่สุดนะครับทีนี้ถัดมาครับพี่ถ้าดูแบบจุดพีคสุดของเขาเลยนะนะฮะถ้าหลุดลงมาจะมีอีกแท่งนึงครับพี่ก็คือประมาณ83บาทแถวๆนี้นะครับแต่ว่าสำหรับ TQM ในรอบ90วันเลยนะนะครับจุดที่นักลงทุนซื้อขายเยอะที่สุดคือ11ล้านหุ้นคือตรงนี้ครับพี่73บาทนะครับถ้าเทียบจากราคาตอนนี้ก็ถือว่าบวกกันขึ้นมาแบบว่าอย่างที่เทสบอกแหละว่าคนที่เขาอยู่ตรงเนี้ย คือเขาพร้อมขายได้ทุกราคาเพราะเขาได้กำไรหมดใช่ครับพี่เราแอคชั่นตอนนี้ก็ยังมีความเสี่ยงถ้าเกิดจะซื้อนะแต่ถ้าเกิดใครมีอยู่เนี่ยก็ปล่อยไปนะอันนี้กำลังโอเคเลยสำหรับ GQM นะคะอุ้ยเราเปิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราปิดอันนี้เนาะครับปิด VA โอเคมิ้นค่ะยังมีคนสอบถามเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะฮะเป็นยังไงบ้างครับพี่หลังจากที่ขึ้นมาค่อนข้างแบบว่าโหดมากนะครับมิ้นเนี่ยอุ้ยวันนี้หรือเปล่าประชุมผู้ถือหุ้นคิดว่าใช่วันนี้ประชุมผู้ถือหุ้นครับคือมีคนถามว่าควรจะใส่เงินเพิ่มทุนไหมก็ขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นวันนี้นะเข้าใจว่าเป็นช่วงบ่ายนะไม่รู้จำผิดหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่เราได้พูดกันไปเมื่อวันอังคารนะพี่นะครับเพราะว่าอย่างมิ้นเนี่ยราคาเขาขึ้นมานะครับคือได้ความเชื่อมั่นหลายอย่างกลับมาแต่ว่าในมุมมองที่เขาทำโรงแรมเองเนี่ยนะครับทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศพวกนี้นะฮะก็คือก็ต้องไปฟังเขาแหละเนาะนะฮะว่าเขาจะมีมุมมองอนาคตยังไงเพราะว่าก็ต้องใช่เพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าในส่วนของโรงแรมเนี่ยมันก็ยังได้รับผลกระทบเนี่ยน่าจะอีกพักนึงครับพี่แล้วเรื่องของงบเนี่ยก็อาจจะเป็นผลยังไม่ค่อยโอเคในควอเตอร์2แล้วน่าจะส่งผลต่อควอเตอร์3ด้วยนะผมว่าถูกต้องค่ะนะครับแล้วก็หุ้นที่ดันเหนือดันขึ้นมาได้เนี่ยเพราะว่าเขายังไม่ประกาศราคาเพิ่มทุนเนี่ยเขาจะขึ้น X วันที่8กรกฎาคมคิดว่าจะไม่ผิดนะเขาเพิ่งพูดไปเมื่อวันอังคารแล้วเขาบอกว่าจะประกาศราคาหุ้นเพิ่มทุนเนี่ยก่อนวันที่8คือก่อนมันขึ้น X อ่ะแล้วราคาหุ้นเพิ่มทุนเนี่ยก็คือจะมีดิสคาวต์ได้ประมาณ 15% ครับพี่ 15% บวกลบจากราคาเฉลี่ยย้อนหลัง7วันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาจำนวนหุ้นเพิ่มทุนกับเงินที่เขาต้องการได้ คือหมื่นล้านกับเพิ่มทุน700กว่าล้านหุ้นมาราคาหุ้นมันจะอยู่ที่ประมาณ14บาทแต่ถ้าเกิดว่าหุ้นเขาอยู่ระดับเนี้ยก็อาจจะขายได้เกิน14บาทนะซึ่งเขาสามารถปรับเปลี่ยนได้เปลี่ยนแปลงได้ครับเพราะว่าเขาใช้วิธีการตั้งราคาโดยใช้ราคาเฉลี่ยย้อนหลัง7วัน7วันหรือ5วันจำไม่ได้แล้วนะคะประมาณนี้มาดูราคาตอนนี้นิดนึงครับพี่ราคาตอนนี้นะครับเนื่องจากคือเขาขึ้นไปเทสไฮเนี่ยนะครับที่26บาท25นะครับแล้วก็ย่อลงมารอบนี้ครับพี่ยกขึ้นไปใหม่แต่ว่าไม่ถึงครับพี่ยกมาแค่23บาท90นะครับจุดเปลี่ยนอีกจุดนึงนะครับที่จะทำให้เขาแบบว่ากลับมาเป็นแนวโน้มขาลงก็คือหลุดโลเดิมที่20บาท90ครับพี่วันนี้22บาท30ก็ต้องรอดูว่าถ้าวันนี้วันศุกร์แล้วสามารถปิดยืนได้เนาะนะครับก็ยังพอแบบว่าเฝ้าติดตามได้อยู่ครับพี่สำหรับมิ้นฮะค่ะเนี่ยสิ่งอื่นใดคือเราต้องคิดว่าเราจะอยากจะเพิ่มทุนเขาหรือเปล่าเพราะว่าตัวเนี้ยมันใกล้จะขึ้น X แล้วด้วยคือถ้าเกิดซื้อไปแล้วเราไม่พร้อมจะใส่เงินเพิ่มทุนหรืออะไรเงี้ยมันจะเสียหายนะคะนี่ราคาเหมาะสมคือ28บาทอันนี้บัวหลวงให้หลังจากเพิ่มทุนนะคะ26 27ก็เดี๋ยวพอหลังจากประชุมครับพี่เดี๋ยวน่าจะมี impact อะไรบางอย่างกับหุ้นบ้างนะคิดว่านะครับก็รอดูเนาะค่ะซึ่งมิ้นเนี่ยก่อนหน้านี้ที่ขึ้นมานอกจากประเด็นว่าดันหุ้นขึ้นมาเพื่อที่จะตั้งราคาเพิ่มทุนแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของนโยบายรัฐด้วยที่จะเหมือนแจกเงินให้ไปเที่ยวอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าเราเคยคุยกันแล้วว่ามิ้นอาจจะได้ประโยชน์ไม่เยอะเพราะว่าสัดส่วนโรงแรมในประเทศเขาอะไม่เยอะค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศครับแต่ว่าตัวที่เยอะอ่ะคือตัวนี้เอราวันมีคนถามมาเช่นเดียวกันเอราวันฉันก็จะละอ่ะเอราวันจริงเราคุยกันไปเมื่อวันอังคารว่าสัดส่วนเขาเยอะก็จริงแต่เหมือนจะไม่มีอัพไซด์แล้วไหมมาดูกราฟก่อนดูกราฟก่อนนะครับก็จริงๆกราฟเนี่ยครับพี่เมื่อสัปดาห์นี้เลยนะครับจริงๆราคาเนี่ยแอบลงมา
พักฐานก็คือยกโลขึ้นมานะนะครับจาก3.28 บาทขึ้นมาเป็น3.76 บาทครับพี่แต่เมื่อวันพุธนะครับราคาแอบแบบว่าปรับขึ้นมาแต่ว่าดันไปต่อไม่ไหวครับพี่ซึ่งยอด A ก่อนหน้าตรงนี้มันอยู่ที่4.54 บาทนะครับแอบทำให้ต่ำลงมานะครับก็สำหรับเอราวัณเนี่ยอย่าหลุดต่ำกว่าตรงนี้นะฮะที่เป็นโลก่อนหน้านะครับก็คืออยู่ที่3.76 บาทครับพี่พอถ้าหลุดลงมาเนี่ยในภาพไลเดย์นะครับที่เป็นระยะสั้นเนี่ยตรงนี้จะถือว่าเขากลับมาเป็นแนวโน้มขาลงอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันก็จะลุ้นว่าให้เขาเนี่ยลงมาเล่นในกรอบด้านล่างนะครับเขาต้องรอดูเนาะนะฮะว่าจะสามารถสร้างฐานใหม่ได้ดีแค่ไหนนะครับขอดูเพิ่มนิดนึงครับพี่สำหรับเอราวัณในภาพไลวิกนะครับในภาพไลวิกยังถือว่ายังไม่ได้เสียรูปทรงนะครับเพราะว่าก็ยกตัวขึ้นมาค่อนข้างเยอะเนาะนะฮะยกโลขึ้นมาแล้วก็เบรกไฮขึ้นมานะครับจุดแรกเลยนะฮะเพื่อไม่ให้ไลวิกหรือว่าไลระยะกลางเขาเสียรูปเนี่ยนะครับก็ไม่ควรหลุดกว่า A ก่อนหน้าลงมานะครับก็คืออยู่ที่3.42 บาทครับพี่ค่ะสำหรับเอราวัณนะคะมาดูราคาเหมาะสมนะคะ4.80 บาทนี่ไง3.20 บาทก็มีก็จะประมาณนี้ค่อนข้างเวียงเลยนะฮะ3.80 บาทกับ4.20 บาทครับอ่ะก็ใกล้ๆคืออัพไซด์อาจจะเหลือค่อนข้างน้อยนะคะสำหรับเอราวัณครับเดี๋ยวนะโอ้มีคนถาม MTC เมื่อกี้ดูกราฟให้หรือยัง MTC ยังครับพี่มา MTC เพราะว่าเราบอกว่าเขาอาจจะไม่ได้รับผลกระทบเยอะเนาะMTC อ่ะ 55.25 บาทนะครับดูกราฟก่อนละกันนะฮะสำหรับกราฟของ MTC ตอนนี้ครับพี่อาจจะแบบว่าไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะครับแอบมายืนชนแถวๆนี้ครับพี่อยู่ที่50 บาทถึงไหมฮะเดี๋ยวขอดูนิดหนึ่ง59 บาทครับพี่ขึ้นไปไม่ถึง60ด้วยนะครับแอบเจอประมาณ59 บาทเนี่ย2-3 รอบแล้วเหมือนกันนะครับซึ่งก็ไม่สามารถผ่านดันขึ้นไปได้เนาะนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยนะครับพอไม่ผ่านด้านบนแอบทำโลต่ำลงมาอีกนะครับก็แอบมีความเสี่ยงนิดนึงฮะสำหรับ MTC เพราะว่าโลเดิมเนี่ย55.25 บาททำต่ำลงมาที่51.75 บาทครับพี่ตอนนี้ก็ถ้าด้านบนนะนะครับ1คือรอลุ้นเบรกเหนือ59 บาทนะครับส่วนด้านล่างนะครับจริงๆแล้วก็จ่อเป็นแนวโน้มขาลงแล้วนะนะครับแต่ว่าเฟิร์มอีกทีนึงก็คือหลุดต่ำกว่า51.75 บาทครับพี่รูปทรงกราฟอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับ MTC ในภาพไลน์เดย์นะครับไลน์จะออกข้างขอแอบอีกนิดนึงนะพี่ในภาพไลน์วีคนะครับเนื่องจาก MTC วีคเนี่ยก็แอบไม่ค่อยสวยนะครับ53.50 บาทเนี่ยหลุดแอบแบบว่าทำไส้ลงมาแล้วนะนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ปิดหลุดลงมาเนาะนะครับก็ถือว่าเป็น1จุดที่ในภาพระยะกลางแอบตัดสินอยู่เหมือนกันครับพี่ว่าถ้าหลุดต่ำกว่า53.50 บาทของ MTC เนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงฮะเพื่อจะดันกลับขึ้นมาได้ดูราคาเหมาะสมสักนิดนึงนะฮะ69 บาท58 บาท55 บาทตั้งแต่55 บาทถึง69 บาทนะคะถ้า55 บาทเนี่ยตรงนี้คือตื้อๆเลยนะคะสำหรับ MTC อย่างที่บอกว่าคือเนื่องจากว่าเขาไม่ได้รับผลกระทบอะไรเยอะที่ผ่านมาคือราคามันก็อาจจะไม่ได้ตอบรับมากจะมีตอบรับมากๆอยู่ช่วงนึงที่แบบว่าโอ้เหมือนผู้บริหารจะทนไม่ไหวก็ต้องรีบบอกว่าฉันไม่เกี่ยวฉันคิดดอกเบี้ยต่ำที่สุดอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะคะแต่รอบนี้ก็อาจจะยังไม่ได้แบบว่าレスปอนขนาดนั้นเนาะค่ะนะครับจะอัพถึง60จะถึง60อัพนานไหมครับหมายถึง MTC ใช่ไหมมาดูตัวไหนฮะ MTC ใช่ไหมครับไหนลองซิถ้า M ถ้าตัว MTC เนี่ยครับพี่จริงๆถ้าดูราคาตอนนี้นะนะครับก็คือเขาทำโลต่ำลงมาเนี่ยถ้าในมุมมองผมเนี่ยลุ้น60ก็อาจจะยากนิดนึงนะนะครับแต่ว่าก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปเนาะนะครับถ้าดูนานไหมถ้าดูจากสัดส่วนวอลลุ่มตอนนี้ครับพี่ก็ยังมีสัดส่วนซื้ออยู่พอสมควรนะนะครับแต่ก็รอดูก่อนดีกว่าเนาะนะฮะว่าตัวมาตรการเนี่ยที่สมมติถ้าเริ่มประกาศออกมานะครับจะ impact ยังไงต่อหุ้นเพราะผมมองว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องรอแบบว่าประกาศออกมาแบบชัดเจนนะครับ AIT ค่ะโอ้อันนี้ตัวนี้หายหน้าหายตาไปเลยนะคะข่าวคราวก็เงียบหายมีเรื่องมั่นใจรายได้ตั้งแต่เดือน5นะคะคุณนี่คือไซด์เวย์มากดูแบบว่าใช่ราคาซึมๆไซด์เวย์ครับพี่หนึ่งเลยที่แบบว่าแอบน่ากลัวนิดนึงคือไม่ค่อยมีวอลลุ่มนะนะครับเวลาจะแอคชั่นเนี่ยอาจจะต้องแบบว่าดูดีๆนิดนึงเวทดีๆนิดนึงเพราะว่าวอลลุ่มหลักหมื่นเนี่ย
แต่ว่าราคาหุ้นเนี่ย17 บาทกว่านะพี่นะครับเวลาเราแอคชั่นไปเนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงพอสมควรมันจะซื้อขายยากอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับพี่มันมีสภาพคล่องค่อนข้างต่ำนะครับสำหรับ AIT นะครับดิวิเดนด์เขาสูงไงคือถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเป็นหุ้นประมาณนี้น่าจะต้องถือยาวในระยะหนึ่งก็หวังปันผลเพราะว่าสภาพคล่องเขาก็หน่อยน่าจะไม่ใช่หุ้นเล่นรอบเนาะอันนี้ต้องไปดูพื้นฐานนะพี่เก๋ว่าทีนี้ถ้าดูในส่วนของตัวราคาครับพี่เก๋ก็อย่างที่พี่เก๋บอกคือซึมไซด์เวย์นะครับแต่ก็เป็นลักษณะไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับก็ค่อยๆซึมยกตัวขึ้นไปเนาะสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับจริงๆแล้วนะฮะแบบน่าสนใจเลยก็ควรจะต้องเบรกเหนือ17.90 บาทขึ้นไปนะครับตอนนี้17.40 บาทก็ถือว่ามีโอกาสที่จะเบรกขึ้นไปเหมือนกันนะนะครับแต่ว่าความน่ากลัวก็คือเรื่องสภาพคล่องนั่นแหละน่าจะต้องรอวอลลุ่มใช่ครับพี่มีรีเสิร์ชไหมกำไรนี่ลดลงไปค่อนข้างเยอะนะคะไตรมาส1รีเสิร์ชไม่มีเนี่ยจะดูให้ยากแบบว่าเงียบๆนิดนึงใช่จะดูให้ยากนิดนึงคือมันต้องไปเจาะลึกแบบว่าคือเราต้องดูเองอะเราไม่มีไกด์ไลน์อะไรเลยอย่างนี้เนาะพอมันไม่ค่อยมีวอลุ่มนะฮะก็แสดงว่านักลงทุนไม่ค่อยสนใจนะครับบทวิเคราะห์อาจจะแบบเงียบๆนิดนึงนะครับสำหรับหุ้นเหล่านี้แต่การที่ไม่ค่อยมีใครสนใจมันอาจจะดีก็ได้นะถ้าเราสนใจแล้วมันถูกตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าปันผลเขาดีอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นโอกาสได้นะCPF ค่ะกำลังเป็นวอลุ่มอันดับหนึ่งเลยนะคะนะครับโอ้โหราคานะฮะราคาก็ปรับตัวขึ้นมานะครับแอบเห็นไลฟ์วีคคือแบบว่าเดี๋ยวดูวีคก่อนเลยแล้วกันนะครับวีคยกขึ้นมาแบบว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว1คือเราเห็นลักษณะกราฟแบบนี้ครับพี่1คือมันมีความเสี่ยงเรื่องต้นทุนนะครับเพราะว่าก็มีคนที่มีต้นทุนต่ำๆเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับตั้งแต่เดือน3เนี่ยโลก็คือประมาณ21.50 บาทนะครับขึ้นไปเทสที่33 บาทนะนะครับตอนนี้เราก็จะมีต้นทุนสูงนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าแอคชั่นได้ไหมลองมาดูในส่วนของตัวภาพกราฟไลเดย์ก่อนนะพี่ภาพกราฟไลเดย์เนี่ยจริงๆราคาขึ้นไปเทส33 บาทกับว่า75 สตางค์ครับพี่แล้วก็แอบย่อลงมานะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้แหละมีแรงดันขึ้นมาได้ครับพี่สำหรับ CPF นะครับขึ้นมาถึง32 บาทนะฮะจุดขาดเลยเพื่อยันเป็นแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยก็ควรจะต้องเบรกเหนือA ก่อนหน้าแล้วเนาะนะฮะก็คือ33 บาทกับว่า75 สตางค์ครับพี่แต่ก็ดูมีแรงขึ้นมานะนะครับสำหรับ CPF เพราะว่าหุ้นหมูไก่ช่วงนี้มาเมื่อวานนี้รู้สึกว่า TFG ก็จะมาแรงนะคะหุ้นหมูไก่เพราะว่ามีวอลุ่มด้วยครับพี่มีวอลุ่มวันนี้มาต่อเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้มีอันนี้เมื่อเช้าเลยเทรดทุกจีนระงับนำเข้าขาหมูอ๋อไม่ใช่ขาหมูหมูเฉยๆอีสส่วนตัวหรือเปล่าหมูเยอรมันแล้วก็เวียดนามเดี๋ยวนะจีนระงับนำเข้าหมูเยอรมันเวียดนามนำเข้าหมูไทยน่าจะเป็นคนละประโยคกันนะวันนี้ก็มาจริงๆมาทั้ง2ตัวแต่ CPF เนี่ยเริ่มจะแผ่วๆนะคะก็มีประเด็นอันนี้ละกันส่วน TFG เนี่ยมีวอลุ่มเข้ามานะฮะ37 ล้านครับพี่วันนี้นะครับฉันจำได้ว่ารับอานิสงส์หมูไก่นี่แหละนี่หมูไก่ไม่มีแผ่วแต่ว่ามันจะมีประเด็นนิดนึงว่าไตรมาส2เนี่ยจะหดตัวนะกำไร อันนี้เอเซพัสกล่าวแล้วก็จะฟื้นตัวเต็มที่ในไตรมาส3และ4นะคะครับแล้วก็ราคาเหมาะสมเฉลี่ยจาก IAA Consensus เนี่ยอยู่ที่4.89 บาทมันอัพไซด์มันอาจจะเหลือไม่เยอะอุ๊ยไปแล้วด้วยเมื่อกี้4บาทตอนนี้4.90 บาทแล้วนะเมื่อกี้4.80 บาทกว่าใช่4.89 บาทก็เลยจะโอ้โหแต่กล้ามนี่ดูดีใช่ราคาขึ้นมาครับพี่มีวอลุ่มเข้ามา2วันนะครับวันนี้37เมื่อวานเนี่ยปิดจบที่57ครับพี่ซึ่งถ้าย้อนไปก่อนหน้าเนี่ยประมาณ10กว่านะครับเป็นหลักล้านเป็นหลัก10ล้านครับพี่วันนี้ก็ถือว่ามีวอลุ่มเข้ามานะครับแต่อย่างที่พี่เก๋บอกคือ1คือราคามันเจออัพไซด์แล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็แอบเจอราคาเป้าหมายด้านบนนิดนึงครับพี่ไหนๆใครก่อนหน้าเนี่ยข้างบนตรงนี้อยู่ที่5บาทนะครับวันนี้ขึ้นมาเทสถึงไหมขอดูหน่อยวันนี้ขึ้นมา4.94 บาทครับพี่นะฮะก็มีโอกาสที่จะเบรกขึ้นไปเจอกับ5บาทข้างบนแหละนะครับแต่ว่าก็อาจจะต้องดูดีๆนิดนึงนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันเจอราคาเป้าหมายของโบรกเกอร์นะครับแล้วก็ราคาหมูราคาไก่เนี่ยจะอิมแพคให้ราคาวิ่งไปได้อีกมากน้อยเท่าไหร่เนาะนะครับก็อาจจะต้องพิจารณาดูดีๆนิดนึงแต่ราคามันอาจจะ
แก๊ปมันเหลือน้อยจากราคาเหมาะสมนะคะครับพี่การไปต่อมันก็อาจจะยากนิดนึงก็รอดูนะฮะจุดแรกเลยคือลุ้นเบรก5บาทครับพี่ค่ะนะฮะเพื่อยันแนวโน้มขาขึ้นต่อไปโอเค CK หายไปนานเลย อุ้ยอุ้ยอุ้ยมีประเด็นจริงๆมีช่วงหนึ่งใช่ไหมฮะพี่ที่คนถามถึงเปล่าเออหนูมีช่วงหนึ่งรับเหมาไงช่วงที่เศรษฐกิจดีๆรัฐบาลกระตุ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอช่วงนี้นี่แบบว่าแอบเงียบไปเหมือนกันใช่เดี๋ยวๆหุ้นรับเหมาหน้าบานอ๋อมันมีประเด็นนะคะสำหรับหุ้นรับเหมาวันนี้ TOR กรอบประมูลรถไฟฟ้า3เส้นชัดเจนนี่ยก CK เต็งจ๋าเออก็น่าจะได้รับประโยชน์ตรงนี้ใครสนใจหุ้น TK เอ้ยไม่ใช่ TK CK ก็มาอ่านข่าวอันนี้ได้นะคะดีเทลนะฮะก็คาดว่าจะได้งานมากกว่าเจ้าอื่นครับส่วนคนที่จะรับอานิสงส์ต่อเนี่ยก็คือพวกเสาเข็มยูนิคซิฟโก้ไทลอนนะคะอ่ะก็มาอ่านในข่าวนี้ละกันนะคะใครที่สนใจแต่ราคาก็แอบแบบว่า response ไปแล้วเหมือนกันนะครับพี่นะฮะสำหรับ CK นะครับสวยใช่มีช่วงนึงเนี่ยนะฮะประมาณเดือนที่แล้วเนาะแอบแผ่วๆลงมานะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ถือว่าขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เปลี่ยนแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยนะครับยกมาประมาณ 2-3 รอบแล้วเหมือนกันนะครับที่ 20.50 เนี่ยยอด A เดิมเนี่ยน่าจะเบรกตั้งแต่เมื่อวานนะฮะเมื่อวานเนี่ยสามารถปิดได้ 20.90 ครับพี่ก็เฟิร์มว่า CK ตอนนี้นะครับยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับส่วนโอกาสที่จะขึ้นถัดไปถ้าไปใช้ไฮเดิมนะฮะก่อนที่จะโดดลงมาเนี่ยนะครับด้านบนตัวนี้จะมีอยู่ที่ประมาณ 23.50 นะครับอ่ะก็เป็นกรอบแทร็กเก็ตถัดไปเนาะนะครับแต่วันนี้แอบย่อลงมานะก็ต้องรอดูก่อนว่าจะสามารถยืนได้หรือเปล่าสำหรับ 20.50 เนี่ยครับพี่นะฮะแอบมีแบบว่าวอลุ่มขายอยู่เหมือนกันวันนี้แต่เขาก็มีประเด็นมันหนุนละกันนี่ก็นักวิเคราะห์ก็น่าจะเชียร์อยู่นะคะสำหรับ CK เฮ้ยดูราคาเหมาะสมนี่23.80โอ้ประมาณ22-23 บาทนะคะนะคะราคาหุ้น21บาทก็อาจจะตื้อๆแล้วเหมือนกันนะคะสำหรับ CK มีคนถามคำถามดีมากเลยค่ะจันเทสแต่ว่าน่าจะตอบให้วันนี้ไม่ทันLPN แสนสิริและ Q House ถ้าต้องการถือยาวเลือกสักหนึ่งตัวจะเลือกอะไร อันนี้จะต้องขออนุญาตเดี๋ยวไปทำการบ้านเดี๋ยวเก๋ๆไปทำการบ้านมาให้นะคะคแล้วก็เดี๋ยวมาคุยวันอังคารหน้าอันนี้โน้ตไว้แล้วนะคะ ซึ่งเวลาจะบอกว่าเวลาคนถามคำถามมา คือบางคนน้อยใจว่าทำไมถามแล้วเราไม่ตอบอย่างนี้นะคะหลักการเวลาเลือกเนาะอย่างที่บอกว่าให้รีบถามมาเพราะอะไรเพราะว่าก่อนหลักการแรกคือมันตรงกับข่าวที่เราจะอ่านคือมันมีประเด็นน่ะเราก็คิดว่าอะไรที่มันมีประเด็นมันจะได้ประโยชน์กับคนวงกว้างหรือ2คุณถามหุ้นมาที่มันอยู่ในลิสต์แบบเนี้ยมันหมายถึงมีคนสนใจเยอะไงเราก็เลยเลือกคือถ้าเกิดใครถามหุ้นที่ติดในถ้าสังเกตนะติดใน F6 ติดในท็อปวอลุ่มอะไรอย่างเงี้ยก็จะเลือกมาดูให้ก่อนเพราะว่ามันหมายถึงว่ามีคนสนใจและคนมันน่าจะได้ประโยชน์ในวงกว้างน่าจะแบบว่าดูหุ้นพวกนี้ด้วยเนาะประมาณนั้นนะคะส่วนหุ้นที่แบบว่ามันเงียบๆมันอะไรไปบางทีก็เลยต้องลดแบบกับว่า priority ลองลงมาแต่ว่าใครถามมาก่อนแล้วก็ดูให้ก่อนนั่นแหละนะคะอันดับแรกก็แนะนำถามมาตั้งแต่ต้นรายการก่อนแล้วกันนะฮะจะพยายามแต่บางทีก็หลุดนะบางทีแบบมันไม่เห็นอ่ะมันลันไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยทัสโก้ขอแนวต้านค่ะทัสโก้นะครับโหขึ้นมาขนาดนี้ครับพี่แบบว่าดูรายวีคเลยละกันนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะสำหรับค่าวีคก็คือถือว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้เบรกไหมผมขอดูนิดนึงตรงนี้อยู่ที่24บาทครับพี่ถ้าจุดแรกเนี่ยนะครับจริงๆขึ้นมาเทสแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่สามารถยืนได้และสำหรับวีคเนี่ยหลุดลงไปแล้วเหมือนกันครับพี่จุดแรกเลยนะสำหรับผมคือ24บาทครับพี่สำหรับทัสโก้ถ้าสามารถยืนขึ้นไปได้นะครับ24บาทก็มีลุ้นที่จะขึ้นไปเล่นในเกาะบนเพราะว่าขนาดอันนี้เป็นภาพไลวิกเนี่ยคือเขาเหวี่ยงแบบว่าเจอในกรอบโซน24บาทเนี่ยมาค่อนข้างเยอะครับพี่แล้วก็อยู่ในกรอบโซนล่างเนี่ยมานานพอสมควรนะครับจุดแรกก็ควรจะต้องเบรกเหนือ24บาทขึ้นได้ก่อนเนาะค่ะการที่จะขึ้นไปมันก็น่าจะยากนะมันมีหลายจุดดูว่ามีมุมมองโบ๊ะไหมครับเพราะแอบตึงๆนะตรงเนี้ย21ถึง27บาทครับตึงมั้ย21ถึง27ตึงมากตอนนี้อยู่แบบว่าแต่ราคาเหมาะสมเลยทัสโก้เนี่ยส่วนใหญ่จะมาช่วงไหนรู้ไหม
ครับพี่ช่วงหลังหน้าฝนซ่อมถนนอะไรอย่างเงี้ยช่วงหน้าฝนก็อาจจะเงียบๆมันทำอะไรไม่ค่อยได้ใช่ไหมฝนตกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นช่วงในการหาข้อมูลเตรียมตัวไว้เพราะช่วงนี้ก็ฝนตกกันทุกวันนะพี่ใช่ใช่เดี๋ยวหลังหน้าฝนเดี๋ยวเขามานะคะรักกรุ๊ปไอ้คุณนี่ก็หายไปซึมๆเงียบไปสักพักเหมือนกันแต่ว่าเวลาหุ้นที่แบบดูไม่ค่อยแน่นอนอ่ะโลหะไฟฟ้ามักจะมาไงคือแลดูเป็นหุ้นปลอดภัยอะไรแบบนี้เป็นแบบว่าหุ้นที่อยู่ในแบบว่าช่วงนี้นะฮะในเทรนด์ดูล่านิดนึงนะครับสำหรับกราฟนะฮะซึมๆไซด์เวย์ออกข้างครับพี่ไซด์เวย์ไซด์เวย์แต่แอบทำท่าส่งไซด์เวย์ดาวนะครับเพราะว่าตอนที่เขาเหมือนทำท่าจะขึ้นไปเนี่ยครับพี่ขึ้นไปเทสอยู่ที่ว่า70บาทกับว่า75สตางค์แล้วก็ย่อลงมารอบนี้ครับพี่ตอนนี้64บาทนะนะครับแล้วก็แอบซึมหลุดจากโลก่อนหน้าลงมานะครับก็คือ68บาทนะครับทีนี้ตอนที่ตัวเส้นซิกแซกว่าลงมาเนี่ยครับพี่มันมีจุดนึงที่เขาแบบว่าลงมาแต่ว่ามันออกข้างมันยังไม่ได้ลุ้นขึ้นเลยว่าเป็น V นะครับแต่ประเด็นคือถ้าหลุดต่ำกว่าตรงนี้ก็คือ63บาท50เนี่ยนะครับมันจะเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งว่าเขาเป็นแนวโน้มขาลงครับพี่สำหรับลาดกุ๊ก63บาท50อย่าหลุดนะคะน่าจะตึงๆราคาเหมาะสมหรือเปล่าอุ้ยไม่เลย70โอ้ต้อง70 76ครับพี่หุ้ยแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวนะล่าสุดศาลยกฟ้องยกฟองก็ต้องดีสิแต่ KTB บอกว่าให้น้ำหนักการลงทุนกลุ่มโรงไฟฟ้าเท่ากับตลาดครับเพราะว่าอ๋อราคาหุ้นมันสะท้อนไปค่อนข้างเยอะแล้วอันนี้แต่ว่าท็อปพิกเขาก็ยังเลือกลาดกรุ๊ปนะครับอ่ะใครสนใจหุ้นโรงไฟฟ้าก็ลองไปอ่านรีเสิร์ชอันนี้ดูนะคะของเมื่อวานเองที่บอกเมื่อวานนะคะโอ้ทุกไปพูดมาเวลาหมดจันเทศหุ้นลบจ้าลบ3จุดนะฮะแต่ก็ตอนที่เราดูกันอยู่เนี่ยครับพี่มันก็เหวี่ยงกันไปเหวี่ยงกันมาอยู่แบบนี้นะนะครับผมว่าต้องตัดสินช่วงใหม่อีกทีนึงนะครับเพราะว่าหุ้นรอบบ้านเนี่ยหลายตัวก็บวกขึ้นมาถึงแม้ดาวโจนส์จะลบแต่ก็ลบไม่เยอะเนาะนะฮะก็ต้องรอดูว่าใครจะซื้อใครจะขายมากน้อยเท่าไหร่แล้วดันหุ้นบ้านเราไงแต่วันเนี้ยอาจจะไม่ได้เหวี่ยงแรงเพราะอะไรรู้มั้ยคุณดูโวลูมดิครึ่งวันวอลุ่มยังไม่ 25,000 ยังไม่ 25,000 เลย 24,000 นิดๆใช่ไหมตอนนี้ถ้าเกิดหุ้นจะเวียงๆอ่ะคือทั้งวันวอลุ่มเป็นแสนล้านอะไรอย่างเงี้ยครึ่งวันนี่จะต้องวอลุ่มแบบว่าใกล้ๆ 50,000 แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้อาจจะแผ่วๆดังนั้นก็ขอให้พอร์ตทุกท่านอยู่รอบปลอดภัยละกันนะคะเราเป็นในช่วงบ่ายจริงเนาะมีคนถาม TQM มาด้วยนะพูดไปต้นๆแล้วเนาะก็ย้อนกลับไปดูได้นะคะส่วนคนที่ถามหุ้นอสังหามาเดี๋ยวสัปดาห์หน้าวันอังคารจะทำการบ้านมาให้เข้าใจเลยว่าทำไมคนถึงอยากลงทุนหุ้นอสังหามันดูใกล้ตัวเทสคือมันเป็นธุรกิจที่เรามองเห็นแบบว่าเราไปเห็นเราก็เห็นหมู่บ้านเห็นคอนโดเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะแบบเอ้ยราคามันลงมาเยอะน่าเก็บหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปหาคำตอบมาให้ประเด็นนี้น่าสนใจได้ค่ะส่วนตอนนี้เราลากันไปด้วยดัชนีติดลบไป 2.63 จุดนะคะ 1,370นักวิเคราะห์บอกว่าระดับที่น่าเก็บคือ 1,350 นะอีกนิดนึง 1,330 ด้วยซ้ำหรือ 1,350 นะคะดังนั้นช่วงนี้อาจจะแผ่วๆไปค่ะใครมีหุ้นก็อึ๊บๆไว้แต่ถ้ามีช่วงให้ซื้อนะฮะสำหรับหุ้นบางตัวย่อลงมาก็ลองดูก็หาจังหวะดูเนาะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเราสองคนลากันไปก่อนพบกับ Stock in Trend ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ